ผมก็เลยคงจะมีคนเยอะและไอ้หมูเขาชื่อหมูหวานเพื่อนเขาเดินมาตอน5 โมงแล้วบอกอ้าวเฮ้ยเพราะเขาไม่รู้ไอ้เรื่องทรงนั่นมายังไงแล้วพอดีผมมาดูผมถึงได้รู้อ๋อมันมาผมเลยทักเขาเป็นคนแนะนำผมเองอ่ะครับเป็นไงครับจำที่ว่าเป็นไงไอ้ความจำหรืออะไรเนี่ยดีเพราะความเดี๋ยวนี้รู้สึกมีความรู้สึกว่าดีขึ้นแต่ไอ้กระเพาะนี่มันยังนั่นอยู่มันยังเจ็บคือเวลานั้นมันยังเจ็บอยู่ครับครับผมเอาละจะพาดูกระเพาะไม่พบเนื้อหาที่จะอ่านบนหน้าจออนี่ล่ะพอนะตรงนี้แหละครับไม่ใช่ว่าหมอไม่เคยรู้เรื่องหรอกนี่ล่ะตรงนี้สีชมพูนั่นใช่ไหมครับใช่ตรงประมาณตรงนี้ครับอย่างสมมติผมตรวจผมกดไปเงี้ยจะรู้สึกเจ็บๆหรือนี่ๆๆเงี้ยเอาละสังเกตครับสังเกตจุดนี้มันจะเบาวิวทำเล่นๆไปดิแต่มันจะเบาวิวให้ดูสมัยนี้มันดีเพราะว่าแอปพลิเคชันมันง่ายครับไปถ้าสงสัยพวกก็กดดูแป๊บอันนี้เข้าไปยังไงเนี่ยบอกว่าต้องซื้อครับอ๋อซื้อไม่ใช่ครับครับครับก็ศึกษาพวกนี้นะครับอันดับตัวนี้ก็ศึกษาครับผมมันก็ง่ายต้องไปเรียนรู้แล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงนี้ตัวนี้เรียนรู้ผ่านแอปสบายสบายครับผมภาษาเขามีให้หมดครับผมส่วนมากผมไม่ค่อยเอาภาษาเขามาใช้ครับผมไม่ไปบอกคนก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเนี่ยครับรู้สึกเสียดนะใช่ลุงจะปิดแค่นี้ทักทายอยู่แค่นี้ค่อยยิ่งค่อยยิ่งดีฟิลลิ่งจุดนี้ครับเราจะหลุดใน3-2จริงไหมจริงดีขึ้นฮะดีขึ้นโฟกัสยังไงช่วยเยอะๆครับอาจารย์เจ้าของร่างกายก็จะรู้จุดแล้วผมควรจะทำกับตัวเองยังไงไม่ต้องแล้วอ๋อครับไม่ต้องแล้วเอาผลสำลีไปใช้ได้เลยครับอาจารย์แปลว่าถูกปลดแล้วจุดนั้นนะยังเหลือไหมล่ะมีครับมีมีอยู่เนาะอืมเอาโปรดสังเกตต่อรีแลกไว้ยิ่งค่อยยิ่งดีมาครับปึ๊ดไปแล้วนะครับจริงไหมเฮ้ยมันลงไปทางไอ้ท่อปัสสาวะหรืออะไรเนี่ยถูกต้องครับถูกต้องครับมันจะเสียวๆถูกต้องครับไปแล้วอย่าเกรงสู้ผมนะไม่มีเหลือรับรองได้ตอนนี้ตั้ง3แอคชั่นเมื่อกี้ถึง2แล้วนี่ตัว3ดีขึ้นนะ
ไอ้ดีขึ้นอ่ะดีขึ้นฮะครับแต่ผมก็จะมาอีกมันเหมือนมีกฎหรืออะไรหรือยังไงไม่รู้คือแต่เมื่อกี้ตอนที่นั่นผมจะเสียวเหมือนกับเพราะว่าผมเคยผ่านี้แล้วก็ระบบปัสสาวะผมนี่ยังมีปัญหาเพราะว่าตอนสมัยก่อนคือทางเดินปัสสาวะผมคล้ายๆจะติดเพราะฉะนั้นที่หมอเขาทำก็คือการระเบิดท่อและวิธีการระเบิดเขาคือยัดเหล็กเข้าไปเพื่อที่จะทำให้มันเปิดและการยัดเหล็กนี้สมมติท่อมันแค่รูแค่รูเข็มเอาไอ้นี่อันขนาดนี้เข้าไปมันถึงได้ต้องวางเพราะไม่งั้นมันปวดมากโอเคครับมันฉีกมันคือใกล้ๆกล้ามเนื้อมันฉีกอะครับเมื่อกี้เนี่ยมันเสมือนกับทะลุทะลวงเมื่อกี้เนี่ยที่ว่าแสบท่อปัสสาวะมันก็เหมือนกับมันไปโดนจุดไงไม่ทราบแล้วมันก็ไปโดนเส้นไอ้ตรงที่ไอ้ตรงทางเดินปัสสาวะผมก็แบบนั้นเสียวมาทางเดินปัสสาวะนั่นนะแต่พอนั่นปุ๊บพอตอนหลังบิดมันนี่เออรู้สึกลงก่อนที่จะปล่อยครับแอคชั่นที่4ครับผมครับประมวลผลอยู่นี่ครับผมประมวลผลภาพรวมถ้าเกิดสีฟ้ายังไม่เต็มแดงก็ได้เลยเพิ่มเรียกสีฟ้าให้สีเอาไม่ใช่แล้วยังมีอยู่ใช่ไหมมีครับมีตรงนี้อะไรตรงเออใช่ครับตรงนี้ผมปล่อยพลังงานสามเอกสารทั้งหมดนี้ถ้าอยากได้ก็ไปเอ้ยรู้สึกสบายมันจะไอ้ตรงให้ลงกระเพาะปัสสาวะมั้งฮะตรงแบบมันดีครับดีดีครับกระเพาะปัสสาวะปุ๊บมันจะไปหาไตด้วยนั่นนะจริงครับมันถึงกันดีครับดีเส้นสายปัสสาวะกับไตมันถึงเป๊ะเลยครับอาจารย์จะดูแอปนึงได้เห็นชัดมันจะโยงถึงกันเลยครับผมดังนั้นกดตัวนี้มันไปถึงไตและมีผลถึงท่อปัสสาวะครับหายใจลึกๆเอาปอดไปตัวนี้เอาปอดไปโทษการจับตัวเป็นโบราณนะครับการจับตัวเป็นโบราณเริ่มมาอืมรู้สึกดีครับกับแบบหัวครับความจำครับผมเอาความจำของฉันกลับคืนมาครับเปิดหมดน่าจะรับไม่ได้ต้องถามไหมครับนะไปแล้วนะ2.7 ทีนี้ผมขอตั้งแฟนเพจ Facebook แล้วก็ Line YouTube ในตัว YouTube นะครับกับสุดท้ายแล้วก็กดกระทังและใส่กระดิ่งให้มันหน่อยกด Facebook เหมือนกันต้องใส่คำว่าเปิดหรือ open หรือ turn on อะไรทุกอย่างเลยนะครับอยู่ในขั้นตอนด้วยแล้วตัวหน้าเพจเองหน้าเฟซบุ๊กเองก็กดติดตามแบบเป็นโพสต์ก่อนจะดีมากดีการใช้งานหรือเพราะว่าเราไม่ได้เล่นเฟซบุ๊กนะครับเราใช้มันเพื่อสุขภาพเราเราใช้เฟซบุ๊กเพื่อสุขภาพแล้วนะครับไม่ได้เลยมาหาผมเลยดีครับไปแล้วนะตาสว่างจ้าครับดีครับดีครับอาจารย์โปร่งโล่งปื้ดครับผมดีครับดีคราวนี้จะชัดกว่าคราวที่แล้วนะครับผมจะรู้ในส่วนตัวครับ
เวลาผมสัมผัสเรื่องส่วนตัวมันจะเรียกชั้นส่วนตัวอาจารย์วันก่อนผมไปยกอะไรในตู้เย็นแล้วยกผิดคือจะไปยกถาดหรืออะไรสักอย่างแล้วผมเจ็บตรงข้อเนี่ยดูจะหายตรงข้อโทษเจ็บข้อไปทำที่นู่นคนละเรื่องก็โดยเฉลี่ยก็ 100% ครับโอเครับทราบตามนี้ก็อยากสบายตัวนั่นเองครับผมแต่ตารู้สึกสบายตามากครับสบายมากครับผมทั้งหมดนี่อย่าเชื่อนะครับผมนะครับอาจารย์ทุกวันนี้ไม่รู้ก็เถียงกันเรื่องเชื่อกับไม่เชื่อใช่ไหมครับผมในหน้าจอโอ้ครับผมตีกันตายกันครับอาจารย์เราบอกอย่าเชื่อเลยจบข่าว